เติร์นกูเป็นที่ตั้งเก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจของชาวจีนที่อพยพกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าชาวจีนจะอพยพและทำธุรกิจอยู่ในย่านนี้กันมาช้านานแต่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังคงที่จะสืบทอดกิจการดำเนินธุรกิจกันมาอย่างต่อเนื่องและคนรุ่นใหม่ก็ยังนำความทันสมัยและวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาผสมผสานจึงทำให้เกิดแหล่งธุรกิจที่ทันยุคทันสมัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้บริเวณย่านนี้เป็นแหล่งในการสร้างธุรกิจรูปแบบต่างๆมากมายโดยเฉพาะบริเวณเสือป่าแหล่งธุรกิจที่มีความสำคัญและห้างร้านต่างๆที่มีความน่าสนใจมากมายอีกทั้งยังสามารถเดินเท้าไปเยาวราชได้เพียงไม่ถึง10นาทีและเยาวราชก็ยังเป็นแหล่งรวบรวมของกินสุดฮิตทั้งของคาวและของหวานยามค่ำคืนของวัยรุ่นและวัยทำงานอีกด้วยในพื้นที่ของย่านเยาวราชนี้ยังติดอันดับ1ใน10พื้นที่ที่แพงที่สุดในกรุงเทพอีกด้วยในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยสถานีใกล้ที่สุดของเสือป่าคือสถานีวัดมังกรห่างจากเสือป่าเพียง5นาทีบริเวณย่านเสือป่ายังเป็นแหล่งห่วงจุ้ยสำคัญเพราะตั้งอยู่บริเวณของท้องมังกรซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจปัจจัยเหล่านี้นี่เองเสือป่าจึงเป็นย่านการลงทุนที่สำคัญอีกที่หนึ่งของกรุงเทพ